จารย์นะผู้ทรงจำพระไตรปิฎกนะครับมาแล้วนะครับท่านมีพรรษา30นะครับพรรษา30แล้วก็ท่องพระไตรปิฎกจบเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก็ประมาณทั้งพรรษา20นะถ้าดูนะดูรูปสันฐานภายนอกแล้วก็ท่านแลดูเหมือนเป็นผู้มีอายุน้อยกว่านะครับจริงๆท่านเป็นผู้มีอายุมากกว่านะท่านชื่อว่าท่านอาจารย์วาเสถาลังกาละนะเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกเมื่อ10ปีก่อนท่านนะเคยได้รับนิมนต์มาที่นี่แล้วก็มาฉลองนะผู้ทรงพระไตรปิฎกที่เนี่ยโดยท่านอาจารย์เจ้าคุณนะพระรัตนวัชรบัณฑิตได้จัดงานฉลองนะ นะฐานะหรือว่านะผู้ทรงพระไตรปิฎกให้เ ชื่อหรอช่วยพาไปอ่ะฮัลโหลจ้าโยတော်မူလာကြကုန်နော်လေစာအမြန်တို့ကပါတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့နဲ့သာသနာတော်ကိုအားပေးချီးမြှောက်နေကြတဲ့တက္ကရာမအပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့ဦးစင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကတိပိကရရစာမေးပွဲကိုရှေ့ပိုင်းနဲ့ပုံကွဲကိုအာဂုံရေးဖြစ်အောင်မြင်ပြီးတော့ယမိုက်ပဋ္ဌာန်ဗိဓမ္မာဒုတိယပိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ယမိုက်ပဋ္ဌာန်ကိုအာဂုံမဲအောင်မြင်ပြီးတော့ရေးဖြစ်တော့မအောင်မြင်သေးတဲ့တိပိကဒရဆရာတော်ပေါ့တိပိကဒရကောဝိဒါမဖြစ်သေးတဲ့တိပိကဒရဆရာတော်ဥဝါတ္ထလင်္ကာရပါဗျာขอโอกาสพระมหาเถระนะครับได้ทำการแปลนะครับที่จริงก็เนื่องจากกับผมอัตมาภาพเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องภาษาพม่านะก็จะบอกไว้ซะก่อนว่าจะแปลได้เฉพาะส่วนหนึ่งนะไม่สามารถที่จะแปลได้ละเอียดนะด้วยเหตุผล2ประการประการที่1ก็คือปัญหาเรื่องสุขภาพประการที่2ก็คือนะความถนัดในเรื่องภาษานะครับท่านอาจารย์ท่านนี้ได้กล่าวนะต้อนรับนะกล่าวถวายความเคารพพระมหาเถระเพื่อนสาธรรมิกและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะท่านเองนั้นได้แนะนำตัวว่าท่านเองนะท่านชื่อว่าพัทธันตะนะวาเสถาลังกาลาลังกาละนะเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกมาตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนแล้วนะเมื่อทรงพระไตรปิฎกปุ๊บก็จะตั้งชื่อว่าติปิฎกทระนะเสียดอทันทีเลยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าข้อเขียนนั้นน่ะท่านสอบผ่านแค่2ปิฎกครึ่งนะก็เลยยังไม่เป็นติปิฎกโกวิทะเนื่องจากว่าท่านมีอัธยาศัยน้อมไปโอนไปเอ็นไปในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตอนนี้ท่านก็นะไปประพฤติปฏิบัติกรรมฐานนะอยู่ที่นะเมืองมันดาเรนะไม่ได้มุ่งมั่นในเรื่องของการที่จะมาสอบข้อเขียนเนื่องจากว่านะธุระในพระศาสนานะมีอยู่2ประการก็คือในเรื่องของการเรียนคันธาธุระและวิปัสสนาธุระเมื่อท่านรู้สึกว่าตอนนี้นะเราอาจจะสามารถทำคันธุระถาธุระไปให้จนจบเลยก็ได้นะหรือว่าจะมีการนะสลับผัดเปลี่ยนกับวิปัสสนาธุระก็ได้ตอนนี้ท่านก็มุ่งมั่นในเรื่องวิปัสสนาธุระก็ขออนุโมทนาสาธุนะกับท่านอาจารย์ด้วยครับทวีโรมยาเสียรถตังการรุ่นเนี่ยจงด้วยอะไรด้วยวันดาบิดีพิยาบาลพิยาไอ้เราทวีโรมยาพิยาเอตารอနောင်တော်ညီတော်တွေတွေ့ကြတဲ့အခါမှာဒီပြောတဲ့သာသနာရဏပတ်သက်ပြီးတော့ပရိယတ်တိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာနှစ်ခုရဲ့သာသနာတော်မှာအချင်းချင်းထောက်ပံ့နေပုံအရေးပါနေပုံလေးကိုတပြီးတော့အနည်းငယ်များရှင်းထားခွင့်ပြုကြပါဗျာ။ဒီความดีใจนะที่ได้มีโอกาสมานั่งณสถานที่นี้นะได้คุยได้สนทนาเรื่องพระธรรมวินัยนะเรื่องการเรียนการศึกษาพระไตรปิฎกนะกับเพื่อนสาธรรมิกถึงแม้จะอยู่ไกลกันแต่เนื่องจากว่าเราเรียนเราศึกษาพระปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาเหมือนกันเราก็ชื่อว่านะเป็นนะเพื่อนสาธรรมิกกันนะในพระศาสนานี้ท่านก็จะอาศัยโอกาสนี้ได้พูดถึงเรื่องนะการเรียนการศึกษา
นะพระไตรปิฎกที่มีอยู่ในประเทศพม่านะในตามสมควรแก่เวลาเอรอตะบี้เรโตทานนาโรมาปริยัตติทานนาเยปฏิปัตติทานนาเยဒီနှစ်ခုကတော့တပည့်တော်တို့အရှင်ဘုရားတို့ရှင်းသုံးရမယ်ကန္ဓာဒုရနဲ့ဝိပဒနာဒုရလို့ခေါ်တဲ့တာဝန်နှစ်ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ในพระศาสนานี้ตามที่พระผู้มีภาคเจ้าได้ทรงแนะนำนาไว้นาในคัมภีร์ธรรมบทอรรถกถาก็มีแต่คันธาธุระกับวิปัสสนาธุระนั่นแหละนะที่เราจะต้องช่วยกันประคับประคองนะเรียนศึกษาประพฤติปฏิบัตินำนะเพื่อให้พัฒนานะดำรงสืบต่อไปจนถึงนะ 5,000 ปีไอ้เราเดี๋ยวเราอริยตาธนาเนี่ยมาสาบิจังกันนี่อย่ายอและด้วยเห็นด้วยเนี่ยได้อย่ายอกูจี้ปิ๊ดပြောရမယ်ဆိုရင်ปริยัติตาธนาလို့ခေါ်တဲ့ကန္ဓာธุระကတော့သာသနာတော်ရဲ့အဓိကပဓာနာကြတဲ့ဒီသာသနာတော်ကိုအရှိတီတန်းဥမှာအဓိကပဓာနာကြတဲ့တာဝန်တရားဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာနာตามที่หลวงพ่อนาพุทธเจ้าวาดองค์ก่อนนาที่นาท่านมรณภาพไว้แล้วมรณภาพไปแล้วแล้วก็ได้เขียนพินัยกรรมไว้ว่านาจงช่วยกันรักษาปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนานาให้อยู่คู่วัดและก็อยู่คู่กับสังคมบ้านเมืองและประเทศนะเหมือนกันนะท่านเองก็พูดถึงเรื่องนี้นะว่าการเรียนการศึกษาพระศาสนาในส่วนปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาตามคำของพระมหาเถระทั้งหลายว่าศาสนังปริยัติมูลกังนะพระศาสนานั้นมีปริยัติเป็นมูลเหตุเป็นมูลรากที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นในเรื่องการเรียนการศึกษานะพระภิกษุผู้บวชเข้ามาแล้วนะจำเป็นนะที่ต้องให้ความใส่ใจให้ความสนใจนะในเรื่องนี้เป็นสำคัญအဲ့ဒီပရိယတ်ဤသာသနာတော်ကသာသနာတော်ရဲ့တည်တံ့မှုမှာဗရဏကြတယ်လို့တပည့်တော်များအရှင်ဘုရားများတည်ယူထားတဲ့ကျမ်းစာတွေလက်တွေ့တွေမှာလည်းတွေ့နေရပြီမဲ့လို့တကယ်တမ်းတော့ပฏิပတ်တိသာသနာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဒုရကလည်းသာသနာတော်တည်တံ့ရေးမှာဗရဏကြနေတာဆိုကြနေတယ်ဆိုတာတပည့်တော်များတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ဘုရားนะที่จริงแล้วนะสิ่งที่เป็นคู่กันมีความสำคัญในพระศาสนาก็มีไม่ได้มีอยู่แค่ในส่วนของปริยัติหรอกนะแม้ปฏิบัติก็ดีแม้ปฏิเวทศาสนาก็ดีทั้งหมดก็ถือว่าเป็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาดังนั้นแต่ว่าการเริ่มต้นนั้นเริ่มมาตั้งแต่นะปริยัตินะทีเดียวเนี่ยเจี๊ยแช่บีเช่าท่ามาเลยส่วนนี้ปรมาไวก็ပြောသလိုปริยัติทานนาဟာ ਬਰ ณาကြရတဲ့ปริยัติทานนาရှေတီတန်းမို့ทานนาတော်ကြီးရှေတီတန်းမို့တဲ့ปริยัติทานนาမပြောက်ွယ်အောင်ခန္ဓာဒုရတွေဟိုခန္ဓာဒုရတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ကြတဲ့အခါမှာတပည့်တို့နိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့တိပိဋကဒရတိပိဋကကောဝိဒရေချေရေချေရေစာမွေဝဲဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာမွေဝဲကတပည့်တို့ပိဋကတော်မှာလာတဲ့ပါဠိတော်ဥယျ40မှာဩယေ20စာမျက်နှာအပြင်8000ကျော်ကိုအာဂုံပြန်ဆိုဖို့တတ်မှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နာเพราะฉะนั้นนาเมื่อพระเถระทั้งหลายนาจะเป็นในประเทศไทยก็ดีหรือประเทศไหนๆก็ดีเพื่อที่จะรักษาศาสนาก็เน้นในเรื่องของปริยัติศาสนาเป็นสิ่งสำคัญนาในประเทศพม่าเองนาก็เลยได้มีการจัดตั้งนาการเรียนการศึกษาในส่วนของพระไตรปิฎกขึ้นนะซึ่งพระไตรปิฎกในประเทศพม่านะรวบรวมไว้นะ40เล่มใน40เล่มนั้นเนี่ยนะก็นะที่เอามาจัดท่องสอบนะพระไตรปิฎกก็มีทั้งหมด20เล่มนะเนื่องจากว่าพระวินัยปิฎกเนี่ยท่องหมดอภิธรรมปิฎกท่องหมดแต่ว่านะพระสุตตันตปิฎกนั้นเน้นในส่วนของทีฆนิกายนะถ้ารวมเป็นหน้าก็อยู่ประมาณสัก 8,000 กว่าหน้านะเอามาใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการศึกษาถ้ามองดู 8,000 หน้าก็ไม่น่าจะเยอะนะครับแม้แต่ว่าไม่มีโอกาสได้คุยได้สนทนากันในเรื่องนี้นะมาก่อนนะถ้าเกิดว่าสมัยที่เรายังเด็กๆนะครับบวชมาใหม่ๆนะได้มีใครมาคุยโอ้มันอยู่แค่ 8,000 หน้าเนี่ยสงสัยในที่นี้เราก็คงจะมีสักปีดก2ปีดกนะปรากฏชัดอยู่ในที่นี้เหมือนกันนะครับของเราเนี่ย
အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုအုတ်ရည်20ပြားထန်းတဲ့နေရာမှာဝီနီ5ချမ်း5အုတ်ကိုလည်းပြားထန်းထားပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သုတ်တံပိဋကသုတ်3ချမ်းဆိုတဲ့ပါဠိတော်3အုတ်ကိုလည်းပြားထန်းထားပါတယ်အဘိဓမ္မာ9ချမ်းလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိတော်ပြီးဓမ္မာပါဠိတော်12အုတ်ကိုလည်းပြားထန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြားထန်းထားတဲ့နေရာမှာတပြည့်တည်းဝီနီသာသနာဝိညာဏမှာသာသနာတာအာယုဆိုတဲ့အဆုံးမကိုဥထိပ်ပန်းဆင်းပြီးတော့ဒီဘက်ခင်မှာတော့တပြည့်တို့ဝိညာပိတကကိုအရင်အာဂုံပြန်ဆိုကြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုအာဂုံပြန်ဆိုတဲ့နေရာမှာစွမ်းနိုင်ရင်၅ချမ်းလုံးတနည်းထဲပြန်ဆိုခွင့်ရပြီးတော့ပြန်ဆိုနိုင်ပြီးတော့အကဲရမစွမ်းနိုင်ရင်တော့တပြည့်တို့များဝိနည်းမှာခွဲထားတဲ့ဥပဒောဝိဘင်းနဲ့ခန္ဓကကိုဥပဒောဝိဘင်းလို့ခေါ်တဲ့ရှေ့ကပါစိတ်ပါဠိတော်ပါရတိကံပါဠိတော်ကိုတနည်းခန္ဓာကလို့ခေါ်တဲ့မဟာဝါစုရောပရိဝါပါဠိတော်ကိုတစ်နှစ်ဆိုပြီးတော့အလွတ်ပြန်ဆိုခွင့်ပြုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟာ။ท่านบอกว่าน่ะเมื่อก่อนเนี่ยน่ะเริ่มต้นถึงการสอบพระไตรปิฎกใหม่ๆน่ะมันยังไม่ได้มีการฟิกมากหรอกต้องมาสอบพระวิในปิฎกก่อนพระสุตตันตปิฎกก่อนอภิธรรมปิฎกก่อนยังไม่ได้มีการฟิกน่ะถนัดอันไหนก่อนก็เท่ากันไหนได้ก่อนก็เอามาสอบได้เลยนะแต่ว่าเมื่อนะภายหลังเมื่อการจัดสอบนะเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วเนี่ยนะพระเถระก็ปรารภในส่วนถึงนึงว่าพระวินัยเนี่ยเป็นอายุของพระศาสนาก็เลยนะมีการจัดสอบพระวินัย8เล่มของเราแต่ว่าของพม่าก็เป็น5เล่มนะครับสอบก่อนก็พระเถระสมัยนะแรกๆเวลาสอบก็โดยมากก็จะสอบทีเดียว5เล่มเลยนะและไม่ใช่เฉพาะข้อท่องอย่างเดียวข้อเขียนด้วยนะแต่มายุคหลังๆนะก็มีการผ่อนปลนให้ว่าถ้าองค์ไหนไม่สามารถที่จะสอบ5เล่มได้นะปีแรกสอบทั้ง2เล่มก่อนก็ได้นะจบภิกขุวิพังภิกขุดีวิพังนะพอปีที่2ก็ค่อยมาสอบนะอีก3เล่มคือมหาวักจุรวักและคัมภีร์บริวารอย่างนี้ก็อนุญาตนะแต่ถ้าคนไหนมีความรู้ความสามารถจะสอบทีเดียว5เล่มนะทั้งข้อท่องข้อเขียนสามารถทำได้အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဝိနည်း၅ချမ်းကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာတပြည့်တို့မစွမ်းနိုင်ရင်ခြေပိုင်း၄ချမ်းကိုအရင်ပြန်စွမ်းနောက်ပိုင်း၃ချမ်းကိုနောက်တစ်ခါပြန်အကယ်၍စွမ်းနိုင်တော့၅ချမ်းပြန်ဒီလိုတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာတပြည့်တို့များဒီအာဂုံစာတွေကိုကြက်ပြီးပြန်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မနေ့ခင်မှာဆိုရင်၄ချိန်ပြန်ရပါတယ်ခင်ဗျာနေ့ခင်မှာဆိုရင်၅ချိန်ပြန်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြန်တဲ့နေရာမှာမနေ့ခင်မှာ၈နာရီကစပြီးတော့သူတို့မောင်းခေါက်ပြီးတော့အချက်ပေးတဲ့အခါမှာတပြည့်တို့များပလင်ပေါ်တက်ပြီးတော့သူတို့အစအနေနမောတဏ္ဍနဲ့အစပြီးတော့တပြည့်တို့ပြန်ဆိုကြရပါတယ်အဲ့တော့မိနစ်အစိပ်ပြည့်တဲ့အခါမှာမောင်းခေါက်ပြီးတော့အချက်ပေးပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ရောက်တဲ့နေရာမှာရက်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်10မိနစ်နားခွင့်ရပါတယ်နောက်တစ်ခါမောင်းခေါက်ရင်တက်ပြန်နောက်တစ်ခါမိနစ်စိပ်ပြန်10မိနစ်နားနဲ့မနေ့ကမှ4ချိန်ပြန်ဆိုပေးရပြီးတော့နေ့ကမှတနင်္လာနေ့ညနေ4နာရီ10မိနစ်အထိမိနစ်စိပ်ပြန်10မိနစ်နာနဲ့5ချိန်ပြန်ရပါတယ်ဗျာဒီနေ့ကို6ချိန်တိတိပြန်ရပါတယ်ไอ้ตอนห้องไม่เท่าไหร่มาเจอไอ้ตอนสอบนี่ดินะสอบวันละ9ครั้งครั้งละ25นาทีแล้วมีการพัก10นาทีเช้าจะสอบ4ครั้งนะครับครั้งละ25นาทีหยุด10นาที4ครั้งครั้งนึงก็สรุปจริงๆทั้งสอบด้วยทั้งท่องด้วยก็คือ35สี่ครั้งเอาไปคูณแล้วมันได้กี่นาทีครับไหนคนไหนคิดเลขเก่งช่วยผมด้วยครับนะสี่สามสิบสองสี่ห้ายี่สิบนะ140นาทีไอ้140นาทีเนี่ยนะก็ประมาณ2ชั่วโมงกับ20นาทีก็จงมีเริ่มสอบกันแต่ช่วงเช้านะครับแล้วก็หยุดฉันเพลนะพอช่วงบ่ายโมงเอาแบบนี้เลยนะครับเพิ่มอีก5ครั้งนะครั้งละ25นาทีแล้วก็พัก10นาทีอย่างนี้นะครับก็เพิ่มจาก140นาทีเพิ่มไปอีก35นาทีก็เป็นเท่าไหร่นะครับ175นาทีรวมๆก็เกือบ3ชั่วโมงนะครับตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึงนู่นนะประมาณ4โมงนิดๆนะครับเสียดอไอ้อุปโตวิพังเจดาอาเชงปะเราจาตะเดไปอุปโตวิพังอุปโตวิพังเจดาก็เดนิดบายโอ้อุปโตวิพังก็สามัญนา800มาปาสิกปาลีတော်ก็เจ่อ่ะละเหลือแต่ด้วยตัวก็ปาราติกันไปแค่ๆๆเจ่อได้ครั้งจ้ะတော့2รอบเนี่ยย่าบาดอ๋อขันธกะก็တော့สามัญนา1500ရှိတယ်ด้วย
ตัวก็รอมาว่าซาบิโอซาเลสซิดเดมยาเลมยาเดคาจะรอดูรอดีบีโรเนนิจิอาบาร์เลยพี่อ๋อไม่ต้องห่วงนะครับในสิ่งที่ท่านอาจารย์อยากรู้ผมก็อยากรู้เหมือนกันผมจะถามท่านนะครับนะผมถามท่านว่าท่านอาจารย์ครับอุปโตวิพังเนี่ยท่านอาจารย์ใช้เวลาท่องนานไหมท่านบอกฉันใช้เวลาปีหนึ่งนะท่านพูดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าผมเป็นคนที่นะสมองไม่ได้ไบรท์มากนะผมท่องใช้เวลาท่องปีหนึ่งนะสอบผ่านแต่เพราะว่าไอ้อุปโตวิพังนะเมื่อรวมแล้วได้ประมาณ800หน้านะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการท่องนะเดี๋ยวผมยังไม่ได้ให้ท่านผ่านไปง่ายยังมีวิธีการท่องด้วย800หน้าเนี่ยอุปโตวิพังของไทยเราก็คือ3เล่มท่านใช้เวลาท่อง1ปีส่วนในช่วงขันธกะนะมหาวรรคจุลวรรคคัมภีร์ปริวารเนื่องจากมันมี 1,500 หน้าเกือบ2เท่าของอุปโตวิพังท่านใช้เวลาท่อง1 2ปีนะแต่ว่าคนหัวดีๆเนี่ยนะครับไอ้อุปโตวิพังอาจจะใช้เวลาประมาณ3เดือนในท่องครั้งแรกแล้วก็ท่องจนคล่องก็อาจจะใช้เวลาน้อยไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในขันธกะก็อาจจะใช้เวลาท่องแค่ประมาณปีเดียวก็นี้จะถามท่านว่านะท่านท่องยังไงเสียดอพยาเจได้อาคาระเบลูเจได้อะไรทวิโดอะไรนะที่เจเนียพยาทวิโดที่บาลีโรดิโอเจได้ขามาบาลีโรดิเจโดเมสุยบาลีโรดิเอเดียเบกูทวิโดมียามาลูมิโอโทมียามาลูน้าเลอเอยินซงเลลาบาร์เลยพยามียามาลูน้าเลบีสุยအဲ့ဒီပါဠိတော်ရဲ့အနေထားသိအောင်ပါဠိကတိကိုနားလည်အောင်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့လေ့လာပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကိုလေ့လာပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီပြုလို့ကျက်တခါမှာအဲလွယ်ပါတယ်ဗျာအဲအဓိပ္ပာယ်ကိုသိတဲ့ခါကျအဓိပ္ပာယ်ကိုမှန်ပြီးပါဠိစီမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ပါဠိတော်အသွားကိုဒီပြုလို့နားလည်ထပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီပါဠိပြီးရင်ဒီလိုလာတတ်တယ်ဆိုတာလေးသိပြီးတော့မှန်ပြီးဆိုမယ်ဆိုရင်ပါဠိတော်ကတဝက်လောက်ရသွားတယ်အဲအဲ့ဒီလိုရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျန်တာကိုတော့ဒီပြုလို့ကျွမ်းကျင်အောင်တော့ထပ်ခါတခါကျက်ပြီးတော့ทักทักๆเปลี่ยนมาเลยท่านบอกว่าก่อนจะท่องก็ต้องรู้ความหมายก่อนนะรู้ความหมายของพระบาลีก่อนรู้เสร็จปุ๊บก็ลองอ่านดูเสร็จปุ๊บก็ลองมานะดูวิธีการใช้ประโยคของพระบาลีดูของพระบาลีเสร็จแล้วก็มานั่งนึกนะลองมานั่งนึกดูว่านะไอ้เนื้อหาของพระบาลีแบบนี้เนี่ยนะบทบาลีควรจะเป็นแบบไหนนะท่านบอกว่านะนี่แบบนี้เนี่ยนะพอเราได้แบบนี้แล้วนะเนื้อหาของพระบาลีเนี่ยได้ไปในส่วนหนึ่งท่านก็จะนะใช้ความเพียรพยายามในการท่องเสียดอพยาตะเอตะเดโกเบนยุ่ยเจียตะเดพยาเดี๋ยวพี่รอก็รอตะนี้ต้องยั่วพาไปพยาอ๋อมองพาพยาแล้วเปลี่ยนก็เบนเข้าเลยพยาพี่รอเมียพระมารอสาเจียได้คำว่าพี่รอเสียดอเรียมูอารอအကျန်းကတော့အစာဆုံးပေါက်အောင်ကျက်လိုက်ကြပါလေဗျာအစာဆုံးပေါက်သွားပြီဆိုရင်ဒီပြောတော့အချောပြန်ကျက်တဲ့ခါကျကျက်ရင်းနဲ့ပြန်ရပါတယ်ဗျာဥပမာအဲ့ဒီနဲ့တုံရွက်ရပြီအဲ့ဒီနဲ့အဲ့แท้မှနဲ့ဘယ်နှောက်ပြန်တယ်ဗျာပထမကတော့ဒီပြောတော့အဲ့ဒီအပြန်ဥသားမပေးပါဘူးဗျာဒီပြောတော့ပုံမှန်အပြင်စာအုပ်တော့ကိုပြီးသွားအောင်ကျက်လိုက်တာပေါ့မှန်ပါဗျာဒီနေ့3ရက်ကျင်နောက်နေ့3ရက်နောက်နေ့3ရက်ကျင်အဲ့ဒီလိုပဲကြက်သွားလိုက်တော့တအုပ်ကုံသွားပြီဆိုမှအစနေပြန်စလိုက်တယ်ပြန်စပြီဆိုတော့ဒီနေ့3ရက်ကျင်ဒီနေ့ညပြန်နောက်နေ့3ရက်ကျင်အဲ့မနေ့က3ရက်ရောဒီနေ့3ရက်ပေါင်းပြန်နောက်နေ့3ရက်ကျင်အဲ့တော့အဲ့ကြတော့3ရက်တော့မကတော့ပေါ့5ရက်10ရက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ခြေနေကင်းကိုခြေညကိုပြန်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီပြတော့တကယ်တမ်းတော့ပိဋကတ်ပြန်တဲ့ခါမှာကြက်တာကတော့3ရက်ရတယ်လို့ရှိတယ်5ရက်ရတယ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့စာမွေးမှာတကယ်အောင်တဲ့လူကဘယ်လိုပုံကိုအောင်လို့ဆိုအပြန်မပြင်းတဲ့ပုံကိုအောင်တာကြက်အောင်တော့ရအောင်တော့လူတိုင်းကြက်နိုင်ရတယ်အဲဒါယူတော့အပြန်ပြင်းတယ်ဆိုရင်ဟိုမှာကျတော့ဒီပြတော့ချိန်ကြိုက်ပြန်တယ်အကျော်အကျမရှိရအောင်မမှားရဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ညအောင်မြန်မြန်ပြန်ရတယ်အဲ့တော့အစားဆုံး6ခေါက်လောက်စွမ်းနိုင်ဟိုအနည်းဆုံး5ခေါက်လောက်စွမ်းနိုင်6ခေါက်လောက်အခေါက်နဲ့ဆလောက်ရတဲ့လူဆိုရင်တော့စိတ်မပူဘူးဗျာအောင်မှသိကြတယ်မှန်ပါမှန်ပါရှင်မယားဘယ်နည်းได้วิธีการแล้วนะฟังแล้วชื่นอกชื่นใจท่านบอกใช้แบบนี้สิเป็นกำลังใจให้กับผู้ศึกษาใหม่ท่านเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีปัญญาดีมากนักนะพูดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัวนะท่านบอกผมท่องวันละ3ใบเองวันละ3แผ่นแรกๆผมก็ไม่ได้เน้นเรื่องการทวนเท่าไหร่หรอกนะครับผมก็พยายามท่องไอ้3แผ่นของผมเนี่ยให้มันครบไปจนถึงจบนะภิกขุณีวิพังก่อนนะผ
พอครั้งที่สองนะครับพอครั้งที่สองก็นะมากลับมาท่องไอ้สามใบใหม่แต่ว่าไอ้สามใบเนี่ยใหม่เนี่ยมันท่องง่ายอาจจะท่องได้ถึงห้าใบเจ็ดใบหรือสิบใบนะพอถึงก็คืนปุ๊บก็จะมีการทวนนะครับมีการทวนนะท่านบอกว่าแล้วก็นะท่องแล้วก็ทวนแบบนี้จนถึงจบอีกครั้งหนึ่งพอเสร็จปุ๊บท่านก็กลับไปท่องแบบนี้แล้วทวนถึงจบอีกครั้งหนึ่งนะก็ท่านบอกว่าท่านใช้ความเพียรเยอะหน่อยนะโดยมากก็รูปอื่นๆก็จะใช้ประมาณสักห้าครั้งเนี่ยผ่านแล้วแต่ท่านเนี่ยเอาถึง9ครั้ง10ครั้งเลยจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยท่องนะครับนะการท่องนะก็ผมเห็นพระพม่าก็ท่องผมก็ได้ท่องบ้างนะโกกวันก็เห็นท่านน่ะนะพิมพ์คอมพิวเตอร์เป็นออกข้อสอบให้กับสามเณรพอกลางคืนก็ไปเฝ้าสามเณรนะท่องหนังสือแล้วถึงเวลาเช้าท่านก็ไปสอนหนังสือแล้วก็ไปออกกิจนิมนต์ฉันข้าวบ้างเอ๊ะก็เห็นท่านเนี่ยนะมีกิจกรรมเยอะมากเลยบอกว่าท่านทำยังไงท่านถึงได้ท่องพระไตรปิฎกได้เนี่ยโอ้ยของผมมีเบรกครับผมมีเบรกถึงเวลานี้ผมจะทำเรื่องนี้ถึงเวลานี้ผมจะทำเรื่องนี้ในสมองผมมันเหมือนลูกเอ๊ไอ้ปอมเกเนตเขาเรียกอะไรนะตะแลตีปอมเกเนตลูกทับทิมนะในหัวผมมันเหมือนลูกทับทิมครับมันมีหลายช่องนะครับถึงเวลาก็เอาช่องนี้ถึงเวลาเอาช่องนี้มันไม่ปะปนกันนะครับไอ้แต่ละช่องของไอ้ลูกทับทิมเนี่ยก็เลยอันนี้ไม่ได้อยู่ในเรื่องแต่ว่าเล่าให้ฟังนิดนึงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ฟังนะครับผมก็เลยลองเอามาท่องดูบ้างเอ๊ะมันได้จริงหรือเปล่าเนาะนะมันได้จริงหรือเปล่าลองท่องไปทีละ5ใบเสร็จปุ๊บแล้วก็ลองทวนตัวดูก็ท่องไปทีละ5ใบจริงนะครับไม่ถึง3เดือนนี่จะจบเลยนะไม่ถึง3เดือนนะครับจบเลยรอบแรกคราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ท่องจบแล้วมันใช้ได้นะไอ้ที่มันจะใช้ได้จริงๆก็คือเกี่ยวเรื่องของการทบทวนอสัจชายมรามันตาถ้าไม่ทบทวนสิ่งที่เราท่องไว้หายหมดนะครับเพราะฉะนั้นพอเราท่องได้ดีๆเสร็จแล้วทบทวนไปทบทวนมาหลับตาดีแสงขึ้นเลยนะครับเวลาทวนหนังสือได้ปุ๊บ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 มันจะไปแบบนี้เลยนะแต่คราวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความสนใจและความต่อเนื่องอันตรายของคนท่องหนังสือกับของคนปฏิบัติเหมือนกันคืออันตราโวสาหนังการหยุดในระหว่างถือว่าเป็นอันตรายเราท่องยังไม่ทันจบไปถึงที่สุดปุ๊บไม่ได้ทบทวนอยู่สม่ำเสมอสิ่งพวกนั้นเป็นมลทินแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะเสียดอกพี่อานะเสียดอกโกเจ๋งที่นะสาเปียนไรเดี๋ยวเนาะอ๋อไออุปโตวิพังเสียดอกแบนนิดเพแค่ดะไรพี่อาเนี่ยฮะนั่นเนี่ยเย็บเนี่ยนี่อ๋อนวดเพตนิดเย็บเพนั่นเนี่ยนั่นนิดนะขณะท่านเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกท่านยังบอกว่านะปัญญาบารมีของท่านนี่ถึงขนาดนี้ท่านบอกว่าผมเนี่ยท่องปีหนึ่งนะอุปโตวิพังส่วนข้อเขียนเนี่ยผม2ปีนะเจ้าแบบพระเถระสมัยรุ่นก่อนๆที่ว่าปีหนึ่งนะหรือว่า4ปีจบพระไตรปิฎกเลยท่านก็ไม่ได้เร็วถึงขนาดนั้นแต่ท่านกำลังจะบอกว่าถ้าใช้ความเพียรวิริยวโตกิงนามะกัมมังนสิจฉตินะจะมีอะไรที่จะไม่สำเร็จแก่บุคคลผู้มีความเพียรเรื่องนี้เนี่ยนะจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเรามีความเพียรไม่ย่อหย่อนเสียดอพิยาไอ้คันตกะก็คณะกรรมอาโกนนั่นเนี่ยชีพียดันเนี่ยโอ้พอไปถึงในช่วงของขันธกะนะมหาวัคจุรวัคคัมภีร์บริวารความชำนาญมันเกิดขึ้นนะเหมือนกับว่านะความเพียรแรกๆที่เราได้ทำไว้แล้วเนี่ยนะปุริมากุตระธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังกุตระนังธรรมานังอุปนิสยปัจจเยนะปัจจโยกุตระธรรมที่เกิดขึ้นก่อนนั่นเป็นปัจจัยต่อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นหลังๆโดยอุปนิสัยปัจจัยมันช่วยส่งเสริมช่วยสนับสนุนกันความชำนาญพอถึงขันธกะนี่ท่องยากมากแต่ท่านบอกผมท่อง2ปีแต่ก็เขียนใช้เวลาแค่ปีเดียวสรุปก็คือของท่านเนี่ยในพระวินัยปิฎกใช้ก็ท่อง3ปีใช้ข้อเขียน3ปีจบก็เป็นเวลา6ปีนะครับ แต่ว่าอาจารย์ของท่านแค่ปีเดียวนะอาจารย์ของท่านเนี่ยได้ยินนะได้ยินว่าใช้เวลาท่องแค่3เดือนนะคือก่อนที่จะท่องท่านดูหนังสือบาลีอรรถกถาฎีกาจบนะจนเข้าใจดีแล้วท่านใช้เวลาท่องแค่3เดือนมันอึดอัดเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าให้ไปท่องก่อนแล้วค่อยมาดูข้อเขียนนะอันนี้มีประวัติส่วนตัวเพิ่มไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเพื่อประกอบกับให้เกิดประโยชน์นะครับนะ
เมื่อครั้งหนึ่งผมก็ไปท่องหนังสือพอจบเอเวรัญชกันพอท่องจบเวรัญชกันเอ๊ะคำอธิบายมันเกี่ยวกับเรื่องฌานเรื่องอภิญญาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเอ๊ะมันแหละสงสัยอยู่จะให้เรามานั่งท่องหนังสือบาลีไปก่อนโดยไม่รู้ความหมายมันรู้สึกอึดอัดใจนะครับผมก็เลยใช้เวลา7เดือนนะขอดูบาลีอรรถกถาฎีกาให้มันจบก่อนเลยนะดูคำอธิบายให้จบก่อนแล้วเราค่อยมาเริ่มท่องแล้วก็พอเวลาเราดูหนังสืออย่างติดต่อมันจะมีสมาธิทำให้ข้อความคำอธิบายที่มีอยู่ข้างหน้านะอยู่ตรงกลางและอยู่ที่สุดเนี่ยมันสืบต่อกันพอมันสืบต่อกันปุ๊บเวลาเรามาท่องหนังสือปุ๊บมันก็เกิดกำลังใจและท่องได้ง่ายบางป่าพยาเสียดอตุตันตาพิเดกาเสียดอเบโลเจียดอะไรพยาตุตันตาพิเดกาดอตัวสามีนาคนยาคนเสียกูมีนาเวชิตาต้องบอกมาน้องป่าเนี่ยเนี่ยยาตัวทากราดิกาจารอเดี๋ยวรู้พิมาสาราดูดูบารูจารอที่ดีอยู่อะไรนั่นตะการจารอมหาวกามาสิมหานิรานาดูปริตตมุปะเจ้าหนี้เส้นทางที่ไปไอ้รอไอ้ที่อะไรยังแค่ได้ขาจารอเย็บเยาะต้องเย็บเยาะนี่คุณบอกลิ้นเนี่ยมองมาเพื่อท่านบอกว่านะถึงพระสูตรแล้วเดี๋ยวก็ไม่ใช่ยังง่ายๆนะนะใช้เวลาท่องเนี่ยนะรวมกัน3เล่มในทีฆนิกายนะสีระขันธวรรคนะมหาวรรคปาติกวรรคเนี่ย779หน้านะท่านใช้เวลาท่อง1ปีจบแต่ว่าคำอธิบายในพระสูตรนี่มันลึกซึ้งนะท่านใช้เวลาดูคำอธิบายแล้วสอบถึง3ปีสรุปก็คือในพระสุตตันตปิฎกเนี่ยนะตีคณิกายอย่างเดียวทั้งข้อเขียนข้อท่องท่านใช้เวลาอีก4ปีไปรวมกับพระวินัยปิฎกอีก6ปีทั้งข้อเขียนข้อท่องท่านใช้เวลา10ปีเต็มนะในการที่จะเป็นผู้ทรงสองปิฎกนะทั้งข้อเขียนทั้งข้อท่องและข้อเขียนนะครับอภิธรรมมาปิฎกะก็เสียดอภิธรรมปิฎกะก็จะรอตรุกะงาชีใบงาจังกะปฐมาใบใช่ไหมประธานก็ดุริยาบายลูกคุยได้เลยคุยได้จริงจังเนาะชิบังงาจังก็สามีน่าท่องเนี่ยมาต้องยานมาโกเสียชีดุริยาบายก็ใช่ไหมประธานจะสามีน่าต้องท่องงาอย่างงาเสียเนี่ยมาเต็มยานาชีแล้วชิบังงาอุกบียนเมื่อส่วนเส้นเนี่ยบียนเนี่ยเส้นเนี่ยบียนนะครับจะสามวยจิ้มบาราเสียชีเสร็จตัดเมื่อเส้นเนี่ยสอเส้นเนี่ยอากงบียนเส้นเนี่ยจ่าเลยมังปะแกใช่ไหมประธานบียนเมื่อส่วนเสียชีจ่าเลยงาเนี่ยส่วนเนี่ยเส้นมาลีก็3ရက်ပြန်ရင်တရနာ3ရက်ပြန်တရနာဆိုနာရက်က5ရက်အဲနာရက်က6ရက်ပြန်ရက်က18ရက်အဲ့လိုဆိုတော့ကကျတော့တပြည့်တို့ပြီးတော့မှပထမပိုင်းကပထမပိုင်းမှာအာကုန်7တွန်း2နှစ်ရေးဖြေ3နှစ်ဩမှန်ပါဗျာท่านบอกว่าเมื่อถึงเวลาทําฟาร์มเพียรในคัมภีร์พระภิธรรมนะในคัมภีร์ภิธรรมนั้นน่ะมี7คัมภีร์ท่านก็จะแบ่งกันเป็น2ช่วงพระมหาเถระจะแบ่งเป็นช่วงแรกเนี่ยคือนะ5คัมภีร์แรกนะก็มีอยู่ประมาณ 1,390 หน้านะใช้เวลาสอบประมาณ12วันนะท่านเองนั้นเนี่ยใช้เวลาท่องนะเจดานนันิดเนาะเสียดอเนาะตรงเจดานเจดานนันิดนันิดเยเพตรงนิดท่านบอกว่าในคัมภีร์5คัมภีร์แรกเนี่ยท่านใช้เวลาท่องเนี่ย2ปีนะถือว่าท่านเป็นผู้มีนะปัญญาเป็นอย่างมากเลยนะจริงๆในคัมภีร์อภิธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากันนะถ้าเกิดคนไหนไม่ได้เก่งอภิธรรมจริงไม่ได้ท่องได้ง่ายๆนะแต่ว่าเวลาข้อเขียนท่านใช้เวลาถึง3ปีนะก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีปัญญาดีสรุปก็คือจนถึงอภิธรรมครึ่งแรกเนี่ยท่านใช้เวลาสอบ5ปีครับเราจะไม่ประธานเราจะพิโร4นิจเจตัวสามีนาตรงน้อง950เมตรนาว4นิจเจเนาะยาเลยเอาเลยบ่เสียเพียรเราคุริจาแล้วท่านบอกว่าพอมาถึงช่วงหลังนะ2คัมภีร์คือคัมภีร์ยมกและปัฏฐานนั้นนะมีประมาณ 3,500 กว่าหน้าท่านใช้เวลาท่องถึง4ปีนะท่านใช้เวลาท่องถึง4ปีนะจึงได้สอบผ่านส่วนข้อเขียนเนี่ยนะท่านขออุบไว้ก่อนนะตอนนี้ท่านยังไม่อยากจะไปเขียนนะครับยังไม่อยากไปเขียนสอบเพราะว่านะลองทำความเพียรมาดูสักพักนึงแล้วก็เดี๋ยวขอ ไปเจริญกรรมฐานก่อนดีกว่านะช่วงที่เวลาร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่เพราะฉะนั้นจนถึงบัดนี้ท่านก็เลยนะยังสอบข้อเขียนยังไม่ผ่านนะท่านเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกแล้วก็มีความคุ้นเคยกับท่านอาจารย์นะมหาไพโรจน์เป็นอย่างดีนะครับนะแล้วก็ท่านอาจารย์เจ้าคุณนะที่วัดนี้ด้วย สรุปคือความเพียรของท่านที่ใช้มานะครับนะจนถึงท่องสอบ
จบพระไตรปิฎกนะครับเว้นแต่ข้อเขียนอภิธรรมอยู่สองคัมภีร์คือยมกกับปัฏฐานนะท่านผ่านมาแล้วเท่าไหร่ครับ10ปีมาบวกอีก5ปีเป็นฮะ10อีก4ปีเนาะในอีก4ปีเป็น14ปีแล้วก็มาอภิธรรมเบื้องต้นอีก5ปีเป็น19ปีมาท่องอีก4ปีก็เป็น23 23ปีนะผ่านมา23ปีแล้วก็ถือว่าท่านเองนั้นเป็นพระเถระที่น่ายกย่องนะในคัมภีร์ญาณวิภังนะได้พูดถึงในเรื่องแบบนี้ไว้ว่านะหิปริยัตติทโรทุกขโตนมุจจตินะครับเป็นความจริงว่าบุคคลผู้ทรงปริยัติไว้ที่จะไม่พ้นจากทุกข์ไม่มีนะเพราะฉะนั้นท่านเป็นตัวอย่างของพระเถระผู้เอาการงานพระศาสนาในส่วนของปริยัติศาสนาในส่วนของคันธุระนะ ที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณนะนิมนต์ท่านมาในงานนี้นะก็เพื่อให้ตรงกับบรรณิธานนะของหลวงพ่อเจ้าวาดนาองค์ก่อนนะ ที่จะนะขอให้พระภิกษุสามเณรญาติโยมทั้งหลายช่วยกันรักษาปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาให้อยู่คู่กับวัดให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองให้อยู่กับคู่ประเทศนะท่านก็นะเป็นตัวอย่างพระเถระนะผู้เอากิจการงานพระศาสนานะก็หวังอย่างยิ่งว่าวันหนึ่งท่านอาจจะมีโอกาสได้มาเผยแผ่ที่ประเทศไทยนี้เสียดอกพิยาอากูเสียดอกเอเล่าทาได้สารที่ดีดวาบีพยาเสียดอเอวินีวินิยาปิเดก้าก็พม่าปีมาเบโลเอนีสนิตนะเบโลทาทะเลพยาวินิยาปิเดก้าสาติงเนี่ยนีสนิตเลยนี่แกโดเดี๋ยวโดดีปริยาดีดาดนารอเชดีดาวซีมันเนียมากุยเลรียังไงด้วยกูรอดีไปแล้วทำยังสามวัยสูบีรอแต่มาถ้าได้ริมาจาระบาริบยาท่านลงสุรวินิเนบัดเดบีรอเพคุมอกบาดีบาลีรอบาลีรอเย่ตุยพงพิเดเก่งขาทากระหายราดิบยาท่านมาเลยพี่อ่ะไอ้รอดีเพคุบาดีมาลูกขอเลยด้วยมาดีกับบาลีอะไรลุจเจอะไรลุจเจอะไรริมาบาร์เดทีเบริโกเลลายอะไรพี่สวาร์บอกพี่อ่ะนั่นแหละการจะเราเก่งข้าทากราตู้จารอที่พี่รู้ลุจเจสยามลูเบเน่อะไรอะไรเบรีที่เอาบาลีรอที่อันเนกูน่าเลี้ยอันเนดิเลียอะไรอินเนธมาบาลีที่เบรีกูแล้วด้วยความมาเช่นตรงเนี่ยเอาน่าเลี้ยเอายามาเปลี่ยนได้เอาเลี้ยจริงอะไรบ่เพี้ยมองภาพยาท่านบอกว่าในเรื่องการเรียนการศึกษานะมันต้องเริ่มมาแต่สามเณรเล็กๆก่อนนะสามเณรเล็กๆคือในประเทศพม่าเมื่อสามเณรเล็กๆเข้ามาอยู่เรียนมาศึกษาแล้วเนี่ยในวัดหนึ่งนะนอกจากต้องท่องพวกพระปริตท่องนะสูตรนะไวยากรณ์นะอภิธรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องท่องด้วยก็คือภิกขุณีปฏิโมกข์ท่องให้คล่องแคล่วนะแล้วจะมีการเรียนการศึกษาคือในส่วนของนะกัมพีกังขาวิตรณีนะเรียนวินิจฉัยนะ17อย่างนะตามหลักการของนิตยมุจจกะปุพพสูตรนะครับนั่นก็จะรอที่พี่รู้อะไรเดียวนี่มันยังเขาเนี่ยกูรอเลี้ยดว่ากูจะรอที่พี่รู้ตามนี้จะสามวัยวัยสบิรอตัวรอวินิจงานจังบาลีรออาลุงกูพิจารณาเบบีรออะไรวินิจงานจังบาลีรอกูตัวมาบาร์เรทีเบริกูเลยน่าเลี้ยงตินยูอาร์เออะไรมาบาร์เรทีเบริกูสราญเนี่ยเลยวิบังดาอองตินยูอาร์อะไรมาบาร์เรปกุรีเย่เซนเนสิทาริโอพิธามาเนี่ยวิบังดาอองพิธามากูเลยพิธามาเนี่ยปัจจัยเชลล์ดีกว่าเลยติงอยู่อะไรแล้วอะไรเราติงเลยเด็กขาดจ้ะรอที่ตามในจอบัวมาเววินิบาริโรงอาจังกูอากงมียาบีเมลูอะไรมาลาเรทีเบรีโรทีเบรีกว่าเลยตีตัวเดียวเบอะไรวินิบาริโรยาทีเบบาริโรยาพูนจังเบรทากราดีกามาลาเรเยจีเรทีเบรีกว่าเลยติงอยู่เลยเด็กขาดจ้ะรอกูยังบัวมาเววินิวินิอาจังก็รอตามในจอโลไลเดสสุยนตัวเลือดตัดน่าเลือดตัวบาร์เบียท่านบอกว่ามันมีนะการส่งเสริมการเรียนการศึกษาพิเศษสำหรับสามเณรอีกเรียกว่าหลักสูตรสามเณรอลังการะนะสามเณรตรงไหนนะมีความสนใจนะหรือว่านะครูบาอาจารย์นะให้การสนับสนุนก็จะมีโอกาสได้เรียนหลักสูตรสามเณรอลังการะนะถ้านะในหลักสูตรนี้ในส่วนของพระวินัยปิฎกก็จะมีการเรียนทั้ง5คัมภีร์เลยนะตั้งแต่คัมภีร์ปาราชิกไปจนถึงคัมภีร์บริวารนะถึงแม้จะไม่ได้นะลงลึกนะไปจนถึงอรรถกถา
ดีกานะตั้งแต่ต้นแต่ว่าหลักการสำคัญที่อยู่ในอรรถกถาดีกาก็เอามาเรียนมาศึกษาทั้งหมดเพราะฉะนั้นสมณเณรที่ได้เรียนหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคัมภีร์พระวินัยปิฎกนะตั้งแต่ในสมัยที่ตัวเองยังเป็นสมณเณรเลยและนะการเรียนการศึกษานะหลักสูตรนี้เนี่ยก็จะใช้หลักการของสัตถังสัพพัญชนังนะคือเอาคัมภีร์ไวยากรณ์นะเข้ามาขยายนะให้ละเอียดพร้อมทั้งคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังหะนะเอาเข้ามาขยายเป็นการฝึกนะให้สมณเณรนั้นเนี่ยมีพื้นฐานแล้วก็มีสติปัญญาที่เข้มแข็งนะในการที่จะเข้าไปเรียนไปศึกษานะพระไตรปิฎกนะในหมวดอื่นๆนะได้อย่างชัดเจนเอออะไรโลตามนี้บัวมาดิวินิงาจังปาลีดอริโอตื่นไล่ได้อาคามาวินิดอริโอเลยน้าเลยตวาดเนาะแล้วก็จะดิปาลีดอริมาลาได้พระศีลเยอสงมาดิโนายูยินเนี่ยพระศีลเนี่ยเลยอัญจันตื้อได้คาจ้ะတော့กูยินบัวมาเวตราเตียริก็ตลอดเลโกดิยรณา3บัวมาไขมาหมู่ยะตวาดเลยปอถ้าก็တော့ตามนี้จะลงอะไรเจตูปอไอ้นี่ก็นี่เฉินตะคาธรรมาธิยารันยောက်ปี้สรเอาไอ้ปาลีดอริเยอภွင့်อถากราဖြစ်တယ်ပါရတိကံပါဠိတော်တွေပါရတိကံအထာဂရာတွေကိုတော့အဲ့ဒီအနေနဲ့တခါပါစိတ်ပါဠိတော်အထာဂရာတွေဒီဃာတွေနောက်တခါကျတော့သုလဝပရိဝါမဟာဝါပါဠိတော်အထာဂရာဒီဃာတွေဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့တပြည့်တော်များဒီနီးမျိုးစုံနဲ့လေ့လာတတ်အောင်ဓမ္မစရိယနီးနဲ့တခါထပ်ပြီးတော့သင်ပေးပါတယ်ဓမ္မစရိယနဲ့နီးနဲ့သင်ပေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီဥစ္စာတွေကိုသရာရေးမှလည်းပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်နောက်တခါကျတော့ဒီမှာပါလာတဲ့အစာပေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အယူဆတွေသာဂရာဆရာရဲ့အာဘော်တွေဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်တွေကိုနီးမျိုးမျိုးနဲ့နားလည်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီပြေတို့ဓမ္မစရိယမှာကြတော့နောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ဒီပြေတို့ဒီဓမ္မစရိယနီးနဲ့ဒီဝိနည်းငါးချမ်းကိုလည်းထပ်ပြီးတော့အဲသင်ပေးကြပါလေဘုရားนะสําหรับสมณเณรที่ได้เรียนผ่านหลักสูตรนะสมณเณรอลังคาระมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาคําอธิบายนะมหาพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้มีภาคเจ้านะที่ปรากฏพบได้นะตามนะข้อบัญญัติต่างๆตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มสุดท้ายนะก็จะมีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนะแล้วก็ มีความรู้เนื้อหานะในพระบาลีนะคุ้นเคยนะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกนะถ้าเป็นพระพุทธพจน์แล้วก็เป็นพระพุทธพจน์เหมือนกันนะเมื่อมีความคุ้นเคยนะกับพระบาลีในหนึ่งปิฎกแล้วการจะไปเรียนไปศึกษาในคัมภีร์ปิฎกอื่นก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเมื่อนะสมณเณรนั้นนะได้เรียนจบแล้วนะหันกลับมาศึกษาในหลักสูตรนะของรัฐบาลมาถึงชั้นธรรมาจริยะนะก็จะมีการแนะนำการเรียนการศึกษาในคัมภีร์พระวินัยปิฎกในส่วนของบาลีอรรถกถาฎีกาอย่างชัดเจนอีกนะโดยยกเอาคัมภีร์ปาราชิกันเนี่ยขึ้นมานะแล้วก็จะเป็นนัยยะอุปจาระหลักการของคัมภีร์เนติหลักการของการใช้ภาษาการถืออธิบายการถือเอานะ นะอาโภคะนะของพระบาลีอรรถกถาฎีกานะจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นระบบเรื่องการเรียนการศึกษาในส่วนของพระวินัยนะที่มีอยู่ในประเทศพม่าเอออริยะนี่ธรรมาธิยารันนี่ตะคาแท้มาสวนနိုင်เนี่ยဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတော့တပြည့်တော်တို့တိပိဋကစာမွေးเนี่ยဒီပါဠိတော်တွေကိုအလွဲ့ရအောင်ကြက်ခိုင်းနေပြထမ်းပေးတယ်နောက်တကအဲ့ဒီပါဠိတော်တွေကိုပဲထပ်ပြီးတော့သာဂရာတိကာနီးတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာခိုင်းပေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတပြည့်တော်စာပြန်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားတွေလာလာပြီးလဲလာတဲ့ခါမှာသူတို့ကဘာမေးကြတော့ဆိုတော့ဒီလိုခင်မိနေတဲ့ခေကြီးမှာကွန်ပျူတာတွေပေါ်နေတဲ့ခေကြီးမှာဒီစာတွေကိုအလွတ်ကျက်ဖို့တကယ်လိုအပ်ပါရဲ့လားတဲ့အလွတ်ကျက်ဖို့သူတို့လိုရဆိုရင်တော့ကွန်ပျူတာတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီစာတွေကိုအလွတ်ကျက်ဖို့မလိုတော့ပါဘူးတဲ့စာအုပ်တွေရှိနေတယ်ပဲစာအုပ်တွေကြည့်ုံပဲအဲ့တော့ဒါတွေအလွတ်ကျက်နေတာအပေါ်လုတ်တွေပါပဲဆိုပြီးသူတို့ကတော့ပြောကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတပြည့်တို့အပေါ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ဒီပြေတို့ကပြန်ရှင်းပြရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြေတို့စာပေမှာဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောထားတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ရှင်းပြလို့လည်းကြောက်ပါလိမ့်မယ်အဲဘုဒ္ဓတော်ဟောတိသုတတော်သုတတန်တိစယောရေတေဓမ္မာအာရိကလျာဏမေစီကလျာဏပရိယောသနာကလျာဏသတ္ထံတပြစ္စနာကေဝလပရိပုံဏံပရိတုတ်တံဗမစရိယံဘိဝရံတိ
ดาราดูบาระเดมาโพธุดาวันดีดาดาวสัตตาปริสีดามนาดานุเบคิกาเดทิยาตุปติเวิดาที่บาลีโรลีกาตระเมียพยาหัวรันเนียมาบาวเรโพธุดาบุกุเยเองกาบ่เอราตัวพยาชินะอริมาบาเดเทธาโรงโซดาดาเนพระมะดีสารีพยาหัวรันสารียาองเจียมยาองเจียมเจ็บบีบีส่วนเลยที่เราสาสว่าเจ็บบีเปียกตัวละไม่ตัวละเอราไม่เอาวสัตตาปริสีดาญาติญาตินู่นเด็กยังสูญเสียบาเมร์เออญาติญาตินู่นเด็กยังสูญเสียไปส่วนบาจูชีโร่ส่วนไอ้ที่กูย่าอะไรสาเรกูกูว่าสาเรย่าเนบีส่วนไอ้สาเรจังกูเขาเนี่ยมาวงลาบิโอมันน่าด่านุเบกิกาเส้นเนี่ยเส้นยันเส้นสามีบาร์เออเส้นยันเส้นสามีบีส่วนไอ้ที่บอกว่าเด็กพี่เนี่ยเส้นยันเส้นสามบาร์มีอะไรบิโอที่ที่ยาตบดีเวด้าเนี่ยมีเนี่ยพี่บอกลาบิโอคุยกันนะเนี่ยแม่ญาณพญานี่กู้ตัวไหนเนี่ยไอ้โลวัฒนาญาณแม่ญาณพญานี่กู้ตัวออกกู้ตัวผู้ด้วยส่วนตะบิรอรู้ดีสาฤကိုอลวนอะยินซုံးฐาตาย่าอองเจ่บามั้ยไอ้ยาวิดาฤကိုวสตาปริสิตาอเมรันแลနှုတ်เตยยาเปลี่ยนไปเนียบามั้ยนอกจากมนตานุปิกิกาตูก็ดาตะบิรอสาฤยะบีส่วนดาอศีพยาโลแลจုံมัวมาโกยะเดสาขาขาวเนมาวนลายินအကြောင်းအရာတခုတွေးဆုံးလာပြီဆိုရင်ဩဘုရားဒီနေရာမှာဒီလိုဟောထားတာပဲအင်းဒီလိုလုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်ဒီလိုမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ဆင်ခြင်မှုလေးကပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်မိမိရဲ့တဏှာမှာဒိဋ္ဌိယသုတ်ပတိဝိဒါအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာဉာဏ်မြင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီတော့အဲ့ဒီဉာဏ်မြင်ကအထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့ကမှာဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖွဉဏ်ထိရောက်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပြောလို့စာပေတွေကိုရအောင်ကျက်ဖို့အဲညစဉ်အလေးအချိန်ထားပြီတော့ပြန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာท่านพูดอะไรผมลืมนึกไม่ออกเลยนะครับแต่พอจับใจความได้นะนะคือท่านบอกว่าเมื่อเรียนศึกษาไปแล้วเนี่ยนะจบท่านธรรมจริยะแล้วถ้ามีวิริยะอุตสาหะมากขึ้นเนี่ยก็ไปท่องนะพระไตรปิฎกเอาสินะท่องพระไตรปิฎกก็อย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยนะนะแล้วท่านบอกว่าถ้าท่องพระไตรปิฎกแล้วจะเป็นยังไงนะมันก็ไปตรงกับหลักการในปฐมสัทธรรมสัมโมสสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการฟังเรียนจำคิดปฏิบัติที่เหตุ5ประการที่เป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหายแห่งพระสัทธรรมท่านบอกว่าเมื่อท่องพระไตรปิฎกเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะท่านบอกว่า นะผู้สุตโตโหตินะสุตตะทโรสุตตะสันนิจโยนาเยธรรมาอธิกริยานังมัจเจกริยานังปริโยสานากริยานังสัทถังสัพพัญญานังเกวราปริปุณังปริสุทธังพัมมัจจริยังอภิวทันติเตตสะธรรมาภุสุตาโหนตินาทาตานาวัจจสาปริจิตามัทสานุปิกิตาทิฏฐิยาสุปฏิวิทานาท่านบอกว่ามันเป็นอย่างนี้นาภิกษุผู้เป็นผู้สูตรในพระธรรมวินัยนี้อานิสงส์นาท่านนั้นเป็นผู้ฟังมากนาเป็นผู้สุตโตนะเป็นผู้ทรงสูตรไว้เป็นผู้นะเป็นที่สั่งสมของสูตรทำเราใดที่กล่าวความงามในเบื้องต้นความงามในท่ามกลางความงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะกล่าวถึงพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทำเหล่านั้นอันเธอเป็นผู้ฟังแล้วโดยมากเป็นผู้ทรงจำไว้นะเป็นผู้คล่องแคล่วแล้วด้วยวาจานะเป็นผู้ตามเห็นแล้วด้วยใจเป็นผู้แทงตลอดแล้วด้วยทิฏฐิคราวนี้เนี่ยนะเวลาท่องหนังสือไว้มากๆไอ้ที่ท่านพูดเนี่ยบางทีผมนึกไม่เห็นนะนึกไม่เห็นเพราะว่าเราเองไม่ได้เคยทรงจำขนาดนั้นเคยจะจำได้ว่าสมัยที่ตัวเองเรียนศึกษาใหม่ๆนะต้องท่องหนังสือทวนหนังสือวันประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับเคยมากที่สุดก็ทวนอยู่ประมาณวันละ15ชั่วโมงคราวนี้เวลาหลับตาไม่ได้แต่ถ้าเราหลับตาแล้วเนี่ยนะด้วยเผลอสติปุ๊บตัวหนังสือจะปรากฏเต็มไปหมดเลยลอยตรงนู้นลอยตรงนี้ลอยแล้วก็กลางคืนเวลาจะหลับจะนอนก็ต้องเสียเวลาหลับเสียเวลานอนไปประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงมันเหมือนกับว่าเราไปทวนหนังสืออยู่อย่างนั้นทวนอยู่อย่างนั้นท่านว่างั้นมันเป็นอย่างนั้นอาการมันเป็นอย่างนั้นนะแต่อาจจะไม่เหมือนของท่านนะท่านบอกว่านะการที่เราทวนหนังสือบ่อยๆพอทรงจำได้ทวนแล้วบ่อยๆมันก็จะติดปากนะเวลาหลับนอนปุ๊บมันก็นะเอาไปไข้ควรไปคิดนะแล้วก็สามารถที่จะแทงตลอดด้วยทิฏฐิด้วยในเรื่องนี้เนี่ยนะในเรื่องของสุตตมยญาณในสุตตมยญาณเนี่ยนะโสตวัฏฐานปัญญาสุตตมยญาณดังในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามัคคานคาถาท่านบอกว่าปัญญาที่เป็นไปในการฟังธรรมทรงจำได้นะ
นะชื่อว่าสุตตมยญาณนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวจะจบแล้วนะครับท่านอาจารย์ครับ6 โมง 6 โมง 6 โมงแล้วก็นะปัญญาที่เป็นไปในการฟังธรรมนะเข้าใจทรงจำได้ชื่อว่าเป็นสุตตมยญาณนะเพราะฉะนั้นฟังเฉยๆแล้วจำไม่ได้ไม่เป็นนะครับไม่เป็นสุตตมยญาณนะนะตามกับหลักการนะที่พระผู้มีภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในนะปฐมสัทธัมมะสัมโมสสูตรว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะ5ประการย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เรือนหายย่อมเป็นไปเพื่อความไม่อันตรธานแห่งพระสัทธรรม5ประการเป็นไง1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ฟังธรรมโดยเคารพ2ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เรียนธรรมโดยเคารพ3ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทรงจำธรรมโดยเคารพ4ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้นะย่อมคิดใคร่ควรอัตแห่งธรรมที่ทรงจำได้แล้วโดยเคารพ5ภิกษุในธรรมวินัยนี้คันรู้อัดแล้วคันรู้ธรรมแล้วย่อมประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมนะโดยเคารพนะเพราะฉะนั้นนะการเรียนการศึกษาในพระศาสนาเนี่ยนะเป็นสิ่งจำเป็นถามว่าทำไมท่านถึงพูดเรื่องนี้ท่านบอกว่าก็เวลามีคนต่างประเทศมาบอกว่าเนี่ยมันเป็นยุค 4.0 5.0 มันเป็นยุค AI แล้วไปดั้งท้องให้มันเสียเวลาทำไมกิจอื่นไม่มีหรือไงนะประเอิญไอ้คำถามเนี่ยมันมาก่อนไอ้คำพูดเนี่ยมันมาทีหลังแต่ผมจำไม่ได้เพิ่งมานึกออกตะกี้นะครับโทษทีนะว่าตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องระบบเรื่องการทรงจำนะครับเป็นผู้ทรงจำอะไรได้สั้นๆนะแต่ว่าตะกี้นึกออกแล้วว่าไอ้ที่ท่านพูดตรงนี้ออกมาครับเพราะว่ามันมีคนต่างประเทศเนี่ยนะมาถามว่ามันเป็นยุค AI แล้วนะเป็นยุค 5.0 เดี๋ยวจะขึ้น 6.0 7.0 แล้วทำไมถึงจะมานั่งตรงนั่งท่องทรงจำอยู่ให้มันเสียเวลาเนี่ยเอา iPad มาเครื่องเดียวก็เปิดก็ชัดแล้วแต่ว่านั่นไม่ใช่เป็นเหตุแห่งความตั้งมั่นของพระศาสนาเหตุแห่งความตั้งมั่นพระศาสนาในหลักการของปฐมสัทธัมมะสัมโมสสูตรก็คือฟังเรียนจำคิดปฏิบัติหมายถึงว่ามันจะตั้งอยู่ในจิตนะถ้าศาสนาจะตั้งอยู่ได้ต้องตั้งอยู่ในจิตของบุคคลผู้ทำงานศาสนาไม่ใช่ตั้งอยู่บนพระเจดีย์ไม่ได้ตั้งอยู่ในตู้พระไตรปิฎกเพราะว่าตู้พระไตรปิฎกนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบพระไตรปิฎกนั้นจะเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นะก็ต่อเบื่อว่าคำว่าศักดิ์นั้นเนี่ยมาจากสติความสามารถมาจากศรัทธาสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ของบุคคลผู้เรียนผู้ศึกษาความสำเร็จแห่งความรู้นะมันก็เป็นไปตามกำลังความสามารถของนะสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์ปัญญินทรีย์แล้วก็สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ของบุคคลผู้เรียนผู้ศึกษาแต่ถ้าเกิดว่าไม่เกิดไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ทรงจำแล้วหนังสือที่อยู่ในพระไตรปิฎกก็จะกลายเป็นหนังสือหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ก็คือหมายถึงหมดความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้หนังสือนั้นนะพระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่ศักดิ์สิทธิ์หรือหนังสือที่หมดสิทธิ์มันอยู่ที่ความเพียรในการเรียนการศึกษาของนะภิกษุสามเณรนะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกานะแต่ถ้ามันอยู่เฉพาะในเครื่องแบบนี้นะครับจะมีสิทธิ์เฉพาะเวลาตอนเปิดนะครับตอนที่ไม่ได้เปิดหมดสิทธิ์นะเออที่เราเนี่ยอาสาก็เช่าท่าเกเรได้ที่ทานนาเราตีบุตรก็ปริยัติทานนาหาเยจีตะโลเปปฏิบัติทานนาหาเยจีเด้สร้าที่บาลีเราเลียวจีเนี่ยตีตาบาเด้ที่เราดาตาวสตามนุปคิตาวสตาปริสิตาถ้าบาเปียวรู้สร้าที่ปริยัติทานนาเราจีโกท่าชิเหมี่ยวเดะณีเนี่ยท่าบ้านเนี่ยณีเนี่ยทีสาฤโกส่งท่ายามะญาติญาติสวนเนี่ยเปลี่ยนท่าไปอ่ะมั้ยเออไอ้นี่โดเปลี่ยนท่าอยู่นี่เนี่ยนึกแต่ส่งท่าอยู่เนี่ยทีสาฤาก็เยเสียตีบ่มะล่ะสรุปดิปิโลสาเปตุกูอ่ะอเดเบโกน้ําไม่เหลบูไม่จินต้องดับบูสู้ยินทีสาโกโกอโจไม่ปิ้วบ่เออแล้วโจไม่ปิ้วได้สาเปโกดิปิโลก็ตะพี้ๆเนี่ยตําบูมะท่าดับผิดไปแล้วไอ้สาอุสาระนี่เปี่ยวตัวดับบาเลยไอ้โลเปี่ยวตัวมาสรุปว่าพระอาจารย์ก็มนตานุปิขิตาปฏิปัตติไปอจินต้องหมู่ไปบ่ဒါတွေကိုတပြည့်တော့လက်တွေ့ဘဝမှာထည့်ပြီးတော့ကျင့်သုံးပေးရမယ်စိတ်နဲ့ဖန်ဖန်ဆင်ခြင်ရမယ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့လက်တွေလိုက်နာရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်အဲ့ဒီလိုလက်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးလိုက်ခြင်းအပြင်တပြည့်တော့စောပိုင်းကတင်ယူထားတဲ့ဆောင်းထားတဲ့ကြက်ထားတဲ့ပြန်ထားတဲ့စာတွေသည်ပို့ပြီးတော့နားလည်လာတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုပို့ပြီးတော့သိလာတယ်ပရိယတ်တိရှိလို့တပြည့်တော့ပฏิပတ်တိကကျင့်သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီကျင့်သုံးမှုကြောင့်တပြည့်တော့တင်ယူထားတဲ့ပရိယတ်တိစာပေတွေကလည်းပို့ပြီးတော့နားလည်လာတယ်ပရိယတ်တိစာပေရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုလည်းပို့ပြီးသိလာတယ်ဒါကြောင့်မို့တကယ်တမ်းတော့တပြည့်တော့သာသနာတော်မှာပရိယတ်တိသာသနာဟာပရာဏကြတယ်လို့
ปฏิบัติทานหาเลยปราณาจ้าบาร์เลยอันนี้เราปราณาจ้าเลยข้าจะทีเดียวดีเนวินิสินเอเวเรจิบาร์เลยวินิเดโกเลดิบัวมาจินตุนเราเต็มไปเลยข้าจะทีเดียวดีวินิเดียตันโบริโกโปติลาเลยโบบีจินตุนดัลเลยจินตุนลาได้ข้าจะไอจินตุนมุบมาจ้องบีบีเรามิมิเรียตันนามาพยาฮอริโกจินตุนเลยได้ข้ามาปีดีเรปามาอซาเรดุขาเรผิดลาไอ้ลูกพี่ลาได้ข้าจะเราที่สาเรียตันโบกัวน้าเลยได้ข้าจะโบบีเราเต็มอยู่จินลาเลยโบบีเลลาจินลาเลยอันนี้โบบีเต็มอยู่โบบีเลลาลูกโบบีตีวีส่วนโบบีรอจินตุนดัลจินตุนจินลาเลยไอ้เราไอ้นักขู่กาบริยานีบริบารีกาไอ้ลูกเช่นเนี้ยเจตุปยุนิเดคาจารอตาณารมาบริยัติหาเลยเยจีบาเรบริปัตติหาเลยเยจีบาเรอะรี่บริยัติเนี่ยบริปัตตินะคูปองไลยดิฐิยาตุปฏิเวฑาဆိုတဲ့ปริเวฑาตาณารောကိုယောက်သွားมาဖြစ်จองปริเวฑาตาณารောကြီးလက်ထွက်ပေါ်လာมาဖြစ်จองဒီလိုမျိုးရှောက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုนะสาธุไว้ก่อนเดี๋ยวนะผมจําได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ต้องยอมรับตามความเป็นจริงนะนะไม่ว้าวกันซื่อๆนะท่านบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะท่านเน้นนะวัจสาปริกิตาการทบทวนการท่องสาธยายอยู่เรื่อยๆนะไอ้พวกการท่องสาธยายอยู่เรื่อยๆในส่วนของปริยัติเนี่ยนะมันก็จะเป็นไปในส่วนของเกื้อกูลในส่วนของมนสานุเปกิตานะในเรื่องของสัมมาวิตกนะแล้วก็จะเกื้อกูลไปถึงสัมมาทิฏฐิในทิฏฐิยาสุปฏิวิทาเลยนี่คือหลักการปฏิบัติในพระศาสนาด้วยนะนึกแล้วก็นึกถึงทุติยสัทธรรมสัมโมสสูตรนะในทุติยสัทธรรมสัมโมสสูตรเนี่ยพระผู้มีพระเจ้าจะตรัสถึงว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะ5ประการนะตะกี้ในปฐมสัทธรรมสัมโมสสูตรมี5นะฟังเรียนจำคิดปฏิบัติแต่ในทุติยสัทธรรมสัมโมสสูตรเรียนสอนแสดงสาธยายคิดเรียนสอนสาธยายเรียนสอนแสดงสาธยายคิดภิกษุทั้งหลายธรรมะ5ประการย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความไม่อันตรธานแห่งพระสัทธรรม1ในภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ก็เรียนพระพุทธมีองค์พุทธพจน์มีองค์9นะมีสุตตะเคยะเป็นต้นนะ2ก็สอนผู้อื่นโดยพิสดารไอ้พุทธพจน์องค์9เนี่ยนะเรียนมาแล้วไม่ใช่สอนนิดๆหน่อยๆนะสอนให้พิสดารเลย3แสดงแก่ผู้อื่นโดยพิสดารนะเรียนมาเยอะไม่ใช่ไปย่อสอนให้คุณนิดเดียวสอนก็ต้องสอนพิสดาร3สาธยายทิ้งไว้ด้วยเรียนมายังไงให้สาธยายแบบนั้นนะนิ่มเสียเนาะข้อที่5ก็คือเรื่องของการคิดนะการคิดคืออัดเมื่อเรานะเรียนมาแล้วสอนโดยพิสดารแสดงโดยพิสดารสาธยายอยู่พิสดารมันก็จะเกื้อกูลต่อการคิดเนี่ยที่ท่านบอกว่าเป็นมนสานุเปกินุเปกิตาทิฏฐิยาสุปฏิวิทามันก็ตรงกับในหลักการของคันธาธุระจริงๆอยู่ภิกษุผู้เรียนผู้ศึกษามาแล้วเนี่ยนะหลักการของคันธาธุระก็คือจำสอนบอกจำสอนบอกคนไหนจำมาได้แล้วเอาวิชาที่ตัวเองเรียนแล้วเนี่ยไปสอนนะเอาไปบอกคนอื่นวิชาความรู้มันจะเพิ่มเหมือนหลักการของการเรียนการศึกษาในพระศาสนาของพระเถระนะท่านบอกว่าอาจริยาปาทะปาทะเตปาทางสิโสชชานานาปาทางสัพพมจาริหิปาทางกรกภิเนจานะการเรียนการศึกษา 25% นั้นได้จากการเรียนการศึกษานะจากอาจารย์ 25% ได้จากความเพียรพยายามของตัวเอง 25% ได้จากเพื่อนสัพพมจารีนำไปสนทนาหรือนำไปสอนไปบอกต่อนะ 25% ได้จากประสบการณ์นะเพราะฉะนั้นกว่าจะได้เป็นคนเต็มบาทวิชาเต็มร้อยได้นั้นต้องได้มาจากครูเองเพื่อนการครูเองเพื่อนการไอ้เพื่อนเนี่ยแหละนะคือนำไปคุยสนทนาด้วยนำเอาไปบอกไปสอนต่อด้วยนะครับอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องการเรียนการศึกษานะและประโยชน์นะ วันนี้ท่านดีใจมากนะที่ในวันนี้นะที่นี่ได้จัดให้มีการคุยการสนทนาในส่วนของพระวินัยจริงๆแล้วพระวินัยนี้เนี่ยนะประโยชน์จริงๆพระวินัยนอกจากอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการเพื่อการยอมรับว่าดีแห่งสงฆ์เพื่อการอยู่ผาสุขแห่งสงฆ์เพื่อข่มภิกษุผู้เกยยากเพื่อการอยู่ผาสุขแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักเพื่อปิดกั้นอาสวะคือการทำผิดกฎระเบียบของสังคมในทิฏฐธรรมนะเพื่อป้องกันนะอาสวะคือผลของวิบากแห่งอกุศลกรรมที่จะได้รับในอนาคตนะเพื่อความเลื่อมใสแห่งคนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นแห่งชนที่เลื่อมใสอยู่แล้วเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมและเพื่ออนุเคราะห์พระวินัยมีราคะวินัยเป็นต้นนะพระวินัยจริงๆแล้วเนี่ยนะมาเป็นลักษณะของมาลาธิปกะที่อยู่ในคัมภีร์ปริวรรณว่า
นะพระวินัยเป็นไปเพื่อความสำรวมความสำรวมเป็นไปเพื่อความไม่วิปฏิสารความไม่วิปฏิสารนั้นเป็นไปเพื่อปราโมทปราโมทเป็นไปเพื่อปีติปีติเป็นไปเพื่อปัสสัทธิปัสสัทธิเป็นไปเพื่อสุขสุขเป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิเป็นไปเพื่อยถาภูตญาณทัศนะยถาภูตญาณทัศนะเป็นไปเพื่อนิพพิทานิพพิทาเป็นไปเพื่อวิราคะวิราคะเป็นไปเพื่อวิมุตติวิมุตติเป็นไปเพื่อวิมุตติญาณทัศนะวิมุตติญาณทัศนะเป็นไปเพื่ออนุปาทาปรินิพพานเพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่าจุดประสงค์ของการเรียนการศึกษาพระวินัยนะที่ท่านพูดมาทั้งหมดมาลงอยู่ที่นะเป็นไปเพื่อพระนิพพานนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุแก่ท่านทั้งหลายนะที่มาได้ฟังกันในที่นี้ ท่านจบให้อย่างสวยงามเพราะมันจะมีพวกนี้ในสุตตันตปิฎกท่านยังไม่ปล่อยหมดนะอภิธรรมปิฎกอีกวันมะรืนแล้วก็คัมภีร์พื้นฐานพระไตรปิฎกอีกในวันมะเรื่องแล้วก็ยังมีถัดจากวันมะเรื่องไปอีกวันนึงในหลักสูตรของสมณเณรลังกาละท่านจะอยู่กับเราจนถึงวันสุดท้ายท่านอาจารย์นี้ชื่อว่าท่านอาจารย์วาเสถาลังกาละนะขอให้นะผมได้นิมนต์ท่านนะให้มาช่วยทำการเรียนการศึกษาปริยัติศาสนาในประเทศไทยนะขอให้เรานะช่วยกันให้สาธุการ3ครั้งพร้อมๆกันนะสาธุสาธุสาธุอันนี้คนนิมนต์กับคนรับมันคนละคนกันนะครับอันนี้ผมก็ได้แต่ทำการที่บนผมทำหน้าที่ของผมนะครับส่วนว่าหน้าที่ของผมสำเร็จนะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการปฏิสันถานการต้อนรับผมคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าการทำงานศาสนาเนี่ยไปในที่ไหนแล้วท่านมีความสุขท่านจะอยู่เหมือนกับหลวงพ่อนะในยุคต่างๆที่มาอยู่กับเราหลวงพ่อสัทธรรมโชติกะท่านมาอยู่แล้วท่านมีความสุขท่านก็ทำกับเราจนนาวันสุดท้ายของท่านเลยนาหลวงพ่ออาสภาพมหาเถระนาท่านมีความสุขท่านก็ทำจนวันสุดท้ายแห่งชีวิตท่านเลยหลวงพ่อธรรมโอท่านทำแล้วท่านมีความสุขท่านก็จะทำจนถึงวันสุดท้ายเลยนาเพราะฉะนั้นก็ยังหวังเป็นอย่างยิ่งนาว่าท่านเองนาน่าจะได้มีความสุขในอนาคตใกล้ๆนี้นะครับท่านจบแล้วยมไม่มีอะไรมาบ้างนะดอกมงดอกไม้อะไรทั้งนิดหน่อยมีหรือเปล่านะนะมีดอกมงดอกไม้อะไรมาประเคนให้ท่านหน่อยนะชื่นอกชื่นใจนะนะถ้ามีก็